อีกเรื่องนึงก็คงไม่ทะเลาะกันไหมไม่รู้ไม่รู้นะอันนี้ไม่รู้เรื่องลิขสิทธิ์คุณผู้ชมครับกรณีที่ก่อนหน้านี้นะฮะโลกโซเชียลแชร์กันกรณีของพี่บอลสครับครับโพสต์เดือดเลยฉะนักร้องคนหนึ่งยังไม่บอกว่าใครนะก็บอกว่าเอาเพลงไปร้องที่ต่างประเทศไม่ขออนุญาตทีนี้คนก็โยงไปโยงมาเอ้ามาลงที่ไบรท์วชิรวิทย์พี่งานนี้บอกเลยน้องไบรท์เนี่ยเข้าไปร้องจริงแหละแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขอหรือเปล่าก็ไม่รู้อย่างไรแต่สิ่งที่มันโดนใจแล้วก็รู้สึกว่าไม่โอเคมากๆกับคำว่าไร้มารยาทไปเจอไบรท์เคลียร์เรื่องนี้ด้วยตัวเองเชิญค่ะถามไบรท์ครับเจ็บปวดหัวใจมากเลยเข้าไปอ่านคอมเมนต์แล้วก็แบบไม่แปลกใจเลยถ้าคนนี้จะทำผิดอะไรผมแบบคือเอาไงก่อนคอนเสิร์ตที่เกิดขึ้นที่ญี่ปุ่นในครั้งนี้ผมไปในฐานะศิลปินที่ไปเล่นเฉยๆคือหน้าที่ของผมในแง่ของลิขสิทธิ์คือมีหน้าที่แค่ส่งเพลงให้กับทางพาร์ทเนอร์ที่ญี่ปุ่นเป็นคนจัดการพอผมเห็นข่าวนี้ผมก็มีการรีเช็คกับทางเขาซึ่งทางเขาได้ทำถูกตามขั้นตอนหมดแล้วครับตกใจมากครับคือผมชื่นชมพี่ๆเขามากเลยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเล่นเพลงของพี่ๆเขายังมีความสุขมาตลอดแล้วก็ไม่คิดว่าจะโดนโพสแบบนี้ผมไม่เข้าใจผิดครับเพราะว่าคือวิธีการทำงานของไทยกับญี่ปุ่นจะแตกต่างกันครับซึ่งคอนเสิร์ตนี้จัดที่ญี่ปุ่นผมก็เลยใช้วิธีการขอลิขสิทธิ์แบบญี่ปุ่นแต่ว่าที่พี่บอลโพสต์ถึงอาจจะเป็นวิธีการทำงานแบบไทยมากกว่าในความเข้าใจผิดครับไม่เป็นไรครับผมไม่ได้ยึดติดอะไรแล้วก็ตอนนี้ก็คิดว่าทุกคนน่าจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องในการขอลิขสิทธิ์แล้วไม่มีโอกาสได้คุยครับไม่มีโอกาสได้คุยแต่ว่าแบบว่าเจอกันยินดีคุยได้ตลอดครับยังแบบพี่น้องเสมอครับจริงๆแล้วข้อมูลต่างๆนานาคำว่าลิขสิทธิ์มันเป็นเรื่องราวที่มันคือการให้เกียรติและมันคือการมันมีหนังสือและลักษณ์เป็นกฎหมายด้วยแหละกฎหมายด้วยแหละแต่ทั้งนี้คนอย่างน้องไบรท์เขามีชื่อเสียงอะไรก็ต้องตามกติกาอยู่แล้วอาจจะเป็นการเข้าใจผิดเหมือนไบรท์บอกนะครับถ้าเป็นแบบนั้นว่ากันไปตามกฎหมายแล้วกันเนาะ